ความอยากรู้ในสิ่งที่ไม่รู้เป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดการสำรวจมากมายตั้งแต่การสำรวจบนแผ่นดินโลกใต้มหาสมุทรไปจนถึงการสำรวจภายนอกโลกในจักรวาลอันหนาวเหน็บการค้นหามนุษย์ต่างดาวเป็นภารกิจที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจมาเสมอพวกเขาเริ่มต้นจากคำถามที่ว่ามนุษย์โลกอยู่โดดเดี่ยวท่ามกลางจักรวาลจริงหรือจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปมีการพบเจอข้อมูลต่างๆมากมายทำให้นักวิทยาศาสตร์เกิดความมั่นใจว่าเราไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวและคำถามถูกเปลี่ยนเป็นเราจะพบมนุษย์ต่างดาวเมื่อไหร่คลิปนี้อับดุลไททูบนำเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการค้นหามนุษย์ต่างดาวที่แสนลึกลับและเต็มไปด้วยปริศนาที่ไร้คำตอบมาให้ชมกันครับการสำรวจเพื่อค้นหาสัญญาณของชีวิตที่ชาญฉลาดการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกเป็นภารกิจที่นักดาราศาสตร์ปฏิบัติมาแล้วอย่างยาวนานซึ่งสิ่งมีชีวิตที่ว่าอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆอย่างจุลินทรีย์จากการมองหาสัญญาณของชีวิตอย่างแก๊สออกซิเจนหรือไม่ก็มองหาจากดาวเคราะห์ที่คล้ายคลึงกับโลกขณะเดียวกันนักวิทยาศาสตร์ต่างก็ให้ความสนใจและมีคำถามที่ว่ามีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิกำลังใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งของจักรวาลที่มีขนาดกว้างใหญ่ไร้เขตแดนอยู่หรือไม่และถ้ามีพวกเขากำลังทำอะไรหน้าตาเป็นแบบไหนที่สำคัญคือเราจะได้พบกับพวกเขาเมื่อไหร่แล้วถ้าพบกันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติเพียงใดคำถามที่เกิดขึ้นผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดพร้อมทั้งความมั่นใจที่ว่ามนุษย์เราคงไม่ใช่เผ่าพันธุ์เดียวแห่งจักรวาลต้องมีมนุษย์ต่างดาวเผ่าพันธุ์อื่นในจักรวาลแห่งนี้ในปี1961มีการประชุมทางวิทยาศาสตร์ครั้งแรกเกี่ยวกับการค้นหาสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาโดย Search for Extraterrestrial Intelligence หรือ SETI ซึ่งเป็นหน่วยงานวิทยาศาสตร์ที่ค้นหาสิ่งมีชีวิตชาญฉลาดนอกโลกด้วยวิธีการตรวจจับความถี่ของคลื่นวิทยุและคลื่นไมโครเวฟด้วยกล้องโทรทัศน์วิทยุซึ่งหลายครั้งก็สามารถรับสัญญาณของคลื่นวิทยุทรงพลังที่แปลกประหลาดได้แต่ครั้งที่น่าสนใจที่สุดคือสัญญาณคลื่นวิทยุอันทรงพลังที่ดำเนินไปเป็นเวลา72วินาทีก่อนจะหายไปและไม่เคยถูกค้นพบอีกเลยแม้จะพยายามค้นหาอย่างหนักครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งสัญญาณผิดปกติดังกล่าวถูกตั้งชื่อว่าWOW Signal โดยมีการตั้งสมมติฐานว่า WOW Signal อาจจะมีแหล่งที่มาจากอารยธรรมนอกโลกแต่ทว่าก็ยังไม่มีคำอธิบายที่มากเพียงพอสถาบันจึงไม่ยืนยันว่าเป็นสัญญาณที่มีแหล่งกำเนิดมาจากนอกโลกการค้นหาสัญญาณคลื่นวิทยุดำเนินไปกว่า100ปีดาวกว่า 1,000 ดวงถูกคลื่นวิทยุที่ส่งจากโลกทะลุผ่านและเมื่อเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาก็มีภารกิจตามหาสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดนอกโลกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสำรวจให้ครอบคลุมทั่วทั้งจักรวาลไม่ว่าจะเป็นการใช้ลำแสงเลเซอร์ที่ทรงพลังที่จะสามารถตรวจจับความผิดปกติได้ในระดับมิลลิวินาทีการสื่อสารเชิงควอนตัมระหว่างดวงดาวที่อยู่ไกลโพ้นและวิธีล่าสุดคือการมองหาลายเซ็นเทคโนโลยีที่สื่อถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตเช่นเทคโนโลยีทางวิศวกรรมศาสตร์อย่างยานอวกาศเพื่อหวังว่าจะพบสัญญาณของสิ่งมีชีวิตทรงภูมินอกโลกหรืออารยธรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูงของพวกเขาด้วย2. ฟรีแมนไดสันกับสมมติฐานอารยธรรมนอกโลกความท้าทายของการสำรวจจักรวาลคือความกว้างใหญ่เหนือจินตนาการถึงแม้เทคโนโลยีจะพัฒนาให้ว่องไวขนาดไหนก็ไม่สามารถตรวจจับสิ่งผิดปกติที่คาดว่ามาจากอารยธรรมนอกโลกของมนุษย์ต่างดาวได้มีความเป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจจะไม่อยากสื่อสารกับเราหรือพวกเขาสื่อสารกันด้วยเทคโนโลยีล้ำหน้าขั้นสูงที่มนุษย์เองก็ยังพัฒนาไปไม่ถึงฟรีแมนไดสันนักฟิสิกส์เชิงทฤษฎีและนักคณิตศาสตร์เป็นผู้ที่ศึกษาและค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่ทรงภูมิปัญญาและการมีอยู่ของอารยธรรมอื่นๆนอกเหนือจากโลกโดยฟรีแมนไดสันได้ตั้งข้อสมมติฐานที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่เขากำลังสนใจว่าอารยธรรมที่ล้ำหน้านอกโลกจะเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเพื่อควบคุมพลังงานที่ปล่อยออกมาจากดาวฤกษ์และอาจสร้างโครงสร้างขนาดมหึมาเพื่อห่อหุ้มดาวฤกษ์ซึ่งคาดว่าโครงสร้างขนาดยักษ์ที่คล้ายเปลือกนี้สามารถเปลี่ยนแปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานในรูปแบบอื่นได้เช่นพลังงานไฟฟ้าอีกทั้งฟรีแมนไดสันมีแนวคิดที่น่าสนใจว่ายานอวกาศที่มนุษย์ใช้ส่งไปสำรวจนอกโลกมักมีขนาดใหญ่เถอะทะราคาแพงทำให้ถูกส่งออกไปได้ไม่บ่อยนักเขาเสนอว่ายานอวกาศขนาดเล็กกว่าถูกกว่าอย่างเช่นหุ่นยนต์คือทางเลือกที่ดีเพราะนอกจากจะไม่แพงยังสามารถสร้างหุ่นยนต์ได้มากมายเพื่อเติมเต็มระบบสุริยะและหากมีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิจากจักรวาลอันไกลโพ้นเดินทางผ่านมาก็มีโอกาสมากกว่าที่หุ่นยนต์ทั้งหลาย
จะพบเข้ากับสิ่งมีชีวิตทรงภูมิต่างดาวสามไดสันสเฟียร์จากสมมติฐานของฟรีแมนไดสันเกี่ยวกับอารยธรรมล้ำหน้านอกโลกเขาเสนอแนวคิดที่น่าสนใจในรายงานวิทยาศาสตร์ของเขาในปี1960หัวข้อ Search for Artificial Stellar Sources ว่าหากมีสิ่งมีชีวิตชาญฉลาดนอกโลกพวกเขาได้พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงที่รู้จักกันในชื่อแบบจำลองไดสันสเฟียร์โดยเขาอธิบายว่ามันเป็นโครงสร้างขนาดยักษ์ที่ล้อมรอบดาวฤกษ์เอาไว้อย่างสมบูรณ์ภายในมีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิที่ดำรงเผ่าพันธุ์มาแล้วหลายล้านปีโดยโครงสร้างขนาดมหึมาดังกล่าวที่ถูกสร้างขึ้นสามารถดูดซับแสงที่ตามองเห็นทำให้ไม่สามารถตรวจพบดาวฤกษ์ดังกล่าวได้รวมทั้งสามารถแปลเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานในรูปแบบอื่นที่สามารถนำไปใช้สร้างอารยธรรมล้ำหน้าได้โดยโครงสร้างขนาดมหึมาดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคลื่นตามปกติจากดาวฤกษ์ไปเป็นรังสีอินฟราเรดในวงกว้างดังนั้นการค้นหาแหล่งกำเนิดรังสีอินฟราเรดควบคู่กับการค้นหาคลื่นวิทยุก็จะสามารถระบุตำแหน่งของดาวฤกษ์ที่อาศัยโดยสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่ชาญฉลาด 4. ดาวฤกษ์ปริศนาแห่งกาแล็กซีทางช้างเผือกมีการค้นหาโครงสร้างขนาดใหญ่ที่ว่าในหมู่นักดาราศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แต่ก็ไม่พบอะไรที่ผิดปกติจนเกิดการตั้งข้อสงสัยว่าคอมพิวเตอร์อาจพลาดอะไรบางอย่างไปจึงมีการจัดตั้งโครงการชื่อ Planet Hunter ขึ้นมาโดยเป็นการรวมกลุ่มของนักวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นระดับประชาชนที่สนใจเรื่องราวดาราศาสตร์เพื่อช่วยกันค้นหาโครงสร้างขนาดยักษ์ดังกล่าวรวมทั้งช่วยกันวิเคราะห์ชุดข้อมูลชุดเดียวกันกับที่คอมพิวเตอร์นั้นไม่สามารถวิเคราะห์ได้แม้ว่าในช่วงแรกโครงการ Planet Hunter จะถูกมองว่าเป็นเรื่องที่บ้ามากและไม่มีทางที่คอมพิวเตอร์จะพลาดสัญญาณสำคัญไปได้แต่ทว่าด้วยความช่วยเหลือของอาสาสมัครจาก Planet Hunter ช่วยทำให้นักวิทยาศาสตร์สำรวจดวงดาวไปเป็นจำนวนมากและที่สำคัญมีการพบหนึ่งในดาวฤกษ์ที่น่าสงสัยที่สุดในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราชื่อของมันคือ KIC 842-2852 หรือ Tabby Star เป็นดาวฤกษ์ที่มีขนาดใหญ่และลึกลับเพราะจากกราฟข้อมูลที่ได้มาจากการเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดพบว่าดาวฤกษ์ขนาดใหญ่นี้สามารถถดีแสงตัวเองได้อย่างต่อเนื่องหลายวันไปจนถึงหลายสัปดาห์และกลับมาสว่างอีกครั้งตามปกติซึ่งตามปกติแล้วดาวฤกษ์ที่มีดาวเคราะห์โคจรรอบอาจจะมีความสว่างลดลงได้ 1% แต่ทว่าดาวฤกษ์ปริศนาเคยมีการลดลงของแสงอย่างรุนแรงถึง2ครั้งครั้งแรกแสงของมันนั้นหายไป 15% และอีกครั้งหายไปถึง 22% เป็นเวลาหลายวันจนมีการตั้งสมมติฐานว่าอาจจะเป็นฝูงดาวหางจำนวนมหาศาลหรือกลุ่มฝุ่นมาบดบังแสงของดาวฤกษ์ปริศนานี้เท่านั้นเพราะกล้องโทรทัศน์กลับตรวจไม่พบวัตถุขนาดใหญ่ใดๆเลยมีการจินตนาการโดยนักวิทยาศาสตร์ว่าหากดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ดังกล่าวคือบ้านเกิดของอารยธรรมนอกโลกดังนั้นตอนนี้อารยธรรมที่ว่ากำลังขาดแคลนทรัพยากรพลังงานอย่างหนักและดวงอาทิตย์ของเราเป็นแหล่งพลังงานยอดเยี่ยมซึ่งหากพวกเขาสามารถรวบรวมพลังงานจากดวงอาทิตย์ของระบบสุริยะได้ก็เหมือนกับการชาร์จพลังให้กับอารยธรรมโดยการสร้างโครงสร้างที่ใหญ่ยักษ์ตามสมมติฐานไดสันสเฟียร์อย่างไรก็ตามการลดแสงตัวเองอย่างปริศนาของแทบบี้สตาร์ได้ถูกเฝ้าติดตามมาเป็นระยะเวลากว่า50ปีก็มีการตั้งข้อสมมติฐานไปต่างๆนานาซึ่งทฤษฎีที่น่าเชื่อถือมากที่สุดนอกจากการมีเทคโนโลยีขั้นสูงของเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ชาญฉลาดคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าระบบดาวคู่ซึ่งเป็นระบบที่ดาวฤกษ์2ดวงโคจรไปรอบๆจุดศูนย์กลางมวลร่วมหมายความว่าดาวฤกษ์ปริศนามีดาวฤกษ์เป็นเพื่อนอีกดวงหนึ่งอยู่ใกล้กันเคลื่อนที่ไปในทิศทางและระดับที่เท่าๆกันทำให้มีอิทธิพลต่อความสว่างอย่างไรก็ตามนักดาราศาสตร์ก็ยังไม่มั่นใจกับข้อสมมติฐานดังกล่าวยังคงต้องสำรวจดาวฤกษ์ที่แปลกที่สุดในกาแล็กซีของเราและดาวทุกดวงบนท้องฟ้าต่อไปอย่างไม่ลดละเพื่อเข้าใกล้คำตอบของเหตุการณ์ผิดปกติที่ไม่มีคำอธิบายนี้ได้ 5. คาดาเชฟสเกลตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมามีการคาดเดาไปต่างๆนานาถึงมนุษย์ต่างดาวนอกโลกและอารยธรรมของพวกเขาว่ามีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงซึ่งรวมไปถึงความก้าวหน้าของอารยธรรมก็มีการจัดประเภทเอาไว้อย่างเป็นระบบสำหรับการศึกษาในเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยเรียกว่าแนวคิดคาดาเชฟสเกลการจัดประเภทให้อารยธรรมจากคาดาเชฟสเกลคือการประเมินจากความสามารถในการดึงพลังงานมาใช้ประโยชน์ของอารยธรรมนั้นๆซึ่งมีทั้งหมด3ประเภทเริ่มที่อารยธรรมประเภทที่1คืออารยธรรมที่สามารถดึงและควบคุมพลังงานทั้งหมดจากดาวเคราะห์บ้านเกิดซึ่งก็ใกล้เคียงกับอารยธรรมของโลกเรา
แต่ก็ยังไม่ใช่ซะทีเดียวเนื่องจากโลกของเรานั้นไม่สามารถดึงพลังงานดังกล่าวมาใช้ได้ทั้งหมดจึงมีการจัดว่าอารยธรรมของโลกเป็นเพียงอารยธรรมประเภทที่ 0.73 และต้องใช้เวลาอีก350ปีจึงจะพัฒนาก้าวไปสู่การเป็นอารยธรรมประเภทที่1อารยธรรมประเภทที่2คืออารยธรรมที่สามารถดึงพลังงานทั้งหมดจากดาวฤกษ์ศูนย์กลางของระบบสุริยะของตนเองมาใช้ประโยชน์มีสิ่งประดิษฐ์ล้ำหน้าอย่างเช่นยานอวกาศที่ควบคุมทิศทางและความเร็วได้มากกว่าความเร็วแสงเพื่อเดินทางท่องไปในจักรวาลและมีสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์ที่อายุยืนยาวกว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์โลกและอารยธรรมประเภทที่3คืออารยธรรมที่สามารถดึงพลังทั้งหมดจากทั้งกาแล็กซีของตัวเองมาใช้ประโยชน์โดยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอารยธรรมดังกล่าวสามารถควบคุมสิ่งประดิษฐ์ขั้นสูงได้ด้วยพลังจิตมีความฉลาดมากกว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์โลกไปไกลจนถูกเรียกว่าเป็นอารยธรรมของพระเจ้าเผ่าพันธุ์ของอารยธรรมนี้ไม่ได้มีร่างกายเป็นเลือดเนื้อดังเช่นเราแถมยังเป็นอารยธรรมที่อยู่ในโลกเสมือนจริงที่สามารถควบคุมสร้างสรรค์ทุกสิ่งอย่างได้ด้วยสมองซึ่งการเปรียบเทียบดังกล่าวทำให้เราสามารถจินตนาการถึงความก้าวหน้าของอารยธรรมที่แตกต่างกันได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ทว่าก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเปรียบเทียบที่เรียบง่ายและกว้างเกินไปและไม่ใช่แนวคิดที่ลึกซึ้งมากพอที่จะเข้าใจสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่ชาญฉลาดเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้